นี่คือปฏิหารเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆหลังจากที่ร้องเรียนเรื่องนี้ไปเกือบครึ่งปีในที่สุด EV Station Plus ก็มีการติด QR Code ใหม่หลังจากที่มันถูกลอกออกไปตอนนี้ติดอันใหม่เรียบร้อยแถมเปลี่ยนสล็อตตรงกลางนี้จากเดิมที่เป็นชาเดโมนะกลายเป็น CCS2 ไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคถือว่ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะแล้วก็ช่องชาเดโมเนี่ยทั่วประเทศมันไม่ควรมีแล้วนะเปลี่ยนเป็น CCS2 เพราะว่ามันเป็นแค่รถญี่ปุ่นนะที่จะใช้ซ็อกเก็ตแบบนี้แล้วมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับอินฟราสตรักเจอร์ของไทยส่วนใหญ่ก็เป็น CCS2 โอเคนะแค่นี้จบ